ส่วนความสัมพันธ์ในตะวันออกกลางนะคะคุณผู้ชมตอนนี้มีความคืบหน้าระหว่างกาตากับสหรัฐอาหรับเอมิเตสค่ะที่กาลังอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็จะกลับมาเปิดสถานทูตกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่ระยะเวลากว่า2ปีค่ะที่ทางสหรัฐอาลัับเอมิเตสได้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรกาตาที่เคยส่งผลให้พันธมิตรกลุ่มอ่าวอาหรับต้องแตกแยกกันนะคะ ซึ่งเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอ่าวเนี่ยก็คาดว่าสถานทูตจะเปิดทําการอีกครั้งพร้อมกับการดํารงตําแหน่งของเอกอคัครราชทูตคนใหม่ภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่อีกแหล่งข่าวก็เผยบอกว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเต็มรูปแบบภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการฟื้นฟูความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นท่ามกลางการผลักดันในการเกิดการปรีประนอมในระดับภูมิภาคระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียด้วยที่ตกลงกันไปช่วงเดือนที่แล้วว่าจะฟื้นฟูความสัมพันันนธ์ก หลังจากเป็นศัตรูกันมาดนานหลายปีนอกจากนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นในกลุ่มของทางฝั่งตะวันออกกลางก็เริ่มที่จะมาสานสัมพันธ์กันแล้วนะคะครับคือรอยปริรอยแยกรอยร้าวตา่างๆในตะวันออกกลางตอนนี้กําลังผสานเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดในทุกทิศทางนะฮะ,ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของซาอุดีอาราเบียกับทางด้านอิรานเท่านั้นแล้วก็นี่แหละครับอย่างที่เห็นว่าสหรัฐอ,อเมริกาหรือว่า UAE กับกาตานั้นก็กําลังกลับมาสานสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง